สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้เล็กวิจเจเป็นนี้จะพาเพื่อนๆมาเดินดูแถวสวนสนุกยูนิเวอร์แซลจ้ะไม่ได้ขึ้นไปตรงข้างหน้าเรามาดูทางด้านล่างๆปกติจุดนี้คนจะเดินเยอะมากจ้ะจะมาถ่ายรูปแถบดอกไม้สวยๆฝั่งนี้มีจ้ะตรงไปนู้นจะเป็นโรงแรมต่างๆที่อยู่หน้ายูนิเวอร์แซลจ้ะคนจะเดินแถวนี้เยอะจ้ะณวันนี้ไม่ได้เยอะเพราะว่าเกิดจากโรควิบแวบที่เรารู้ๆกันจ้ะชมไปด้วยกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะเห็นว่าบรรยากาศจะเงียบมากจ้ะตามที่เห็นในภาพจ้ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของสวนสนุกยูนิเวอร์แซลณวันนี้ในเดือนพฤษภาคมดอกไม้ก็กำลังจะร่วงโรยไปตามอายุของเขาจ้ะก็จะพาเพื่อนเดินตามทางยาวไปอีกฝั่งหนึ่งทางด้านนี้สวนสนุกยูนิเวอร์แซลจะพาเพื่อนเดินตรงกันข้ามขึ้นไปจ้ะยังมีอยู่จุดหนึ่งดอกไม้ยังหลงเหลืออยู่สวยจริงๆเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยจ้ะจุดนี้ยังมีดอกไม้สวยมากๆจ้ะน่าจะถอดยอดออกมาทีหลังนะจ๊ะยังสวยอยู่ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศบางจุดก็ร่วงโรยลงไปดอกซึซึจิเป็นดอกไม้ตามฤดูกาลสวยๆของญี่ปุ่นเอามาฝากเพื่อนๆถ้าหากชอบก็ฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพื่อนๆจ๊ะเอามาฝากเพื่อนๆจ๊ะขอบคุณมากจ้ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมให้กำลังใจกันจ้ะฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดินไปด้วยกันจ้ะให้กำลังใจกันทุกบ้านจ้ะขอบคุณมากสวัสดีจ้า